ความแตกต่างระหว่างชีวิตมหาลัยนะคะแล้วก็ชีวิตไฮสคูลนะคะมันต่างกันยังไงเนาะเขาจะทำให้มันยากมากๆยากแบบยากผิดปกตินะต้องขอแบบสปอยก่อนเลยว่ามันต่างกันมาก it's like a whole new world ทุกคนคือมันเป็นโลกแบบใหม่ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจนแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่แคนาดาอยู่นะคะตอนนี้เจนก็ขออัปเดตนิดนึงว่ากำลังจะกลับที่ไทยแล้วนะคะก็รอวันจะกลับนะคะวันเสาร์นี้ที่จะถึงนี้ถ้าวิดีโอนี้ลงไปอาจจะกลับแล้วหรือยังไม่กลับ แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของเราวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะความแตกต่างระหว่างชีวิตมหาลัยนะคะแล้วก็ชีวิตไฮสคูลนะคะมันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ขอเกริ่นก่อนเลยว่าตอนนี้เจนเพิ่งจบปีแรกนะคะของที่มหาลัย University of British Columbia นะคะที่แคนาดานั่นเองถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆของเจนก็น่าจะรู้แล้วว่าเจนก็เคยเรียนไฮสคูลนะคะที่แคนาดาเหมือนกันม.4 ถึงม.6 นะคะที่ Boardwalk High School North Vancouver นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบว่าประสบการณ์นะคะในการเรียนมหาลัยกับไฮสคูลแตกต่างกันยังไงต้องขอแบบสปอยก่อนเลยว่ามันต่างกันมาก it's like a whole new world ทุกคนคือมันเป็นโลกแบบใหม่ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะที่จะพูดถึงนั่นก็คือจำนวนวิชานะคะที่ไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนก็คือที่ไฮสคูลเจนเคยเรียนนะคะก็จะบังคับเป็น5วิชาต่อเทอมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบลดหย่อนอะไรขนาดนั้นได้นะคะถ้าไม่ใช่แบบเกียรติ12ที่มีฟรีไทม์แบบบล็อกว่างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น5วิชาที่ทุกคนส่วนใหญ่เรียนนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเลือกทุกอย่างได้ตามความต้องการของตัวเองแต่ว่านะคะที่มหาลัยก็จะแบบต่างออกไปนิดนึงส่วนใหญ่คนเนี่ยก็จะเลือกเรียนแบบ 4-5 วิชานะคะก็จะแล้วแต่โปรแกรมที่เรียนอย่างเช่นเจนะคะเรียนอยู่ที่ Faculty of Art นะคะก็จะมุ่งไปทางสาย Economics เศรษฐศาสตร์นะคะก็จะเรียนประมาณ 4-5 วิชานะคะเทอมแรกจะเลือก4เพราะว่าไม่อยากให้ตารางแน่นกันไปอยากจะปรับตัวอะไรนิดๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เทอมต่อไปก็เลือกเป็น5ซึ่งเจนคิดว่า5มันก็แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็เวลาสอบนึงมันจะเหมือนแบบเวลาเดียวกันหมดเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเลือกได้ตามความต้องการของตัวเองเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสาขาที่จะเรียนอยู่ก็สามารถเลือก elective ต่างๆนานาได้นะคะเทอมแรกนะคะจริงก็เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษ calculus แล้วก็Economic แล้วอีกอันนึงก็คือ Philosophy นะคะก็เรียน4ตัวนี้มาก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วอีกเทอมนึงก็เรียนภาษาอังกฤษอีกตัวนึงแล้วก็เลขนะคะเลขเป็นแบบควบ2เทอมเข้าด้วยกันก็เลขตัวเดิมแล้วก็ Economic อีกอันนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น Philosophy Psychology นะคะก็คือมีประสบการณ์ไม่ดีกับ psychology ยังหนักหน่วงมากเกือบตกนะคะก็เกือบไม่ผ่านนะทุกคนคือเกือบแย่มากคือสอบคือได้คาบเส้นเกือบทุกรอบอะเออประมาณนั้นนะคะไม่พูดเยอะโอเคเราก็มาที่อย่างต่อไปนะคะที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องเวลานั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นที่ไฮสคูลนะคะก็จะต้องเรียน 8:15 ถึง 3:30 นะคะหรือ 3:45 ไม่แน่ใจนะประมาณเนี้ย 3:30 เออนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนไปพวกแบบคลับอะไรเงี้ยถึงประมาณ 5:30 นะคะแต่ว่าที่มหาลัยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสตาร์ทตอนเช้านะคะสั่งของเจเนี่ยก็จะเริ่มประมาณแบบ9:00บ้าง10:00บ้างอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น9:00นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าแบบไม่ค่อยชอบตื่นเช้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเรียนเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยก็ได้บางคนชอบเรียนตอนกลางคืนก็ไปเรียนตอนกลางคืนก็ได้นะคะเขาก็มีคลาสให้ลงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นออปชันแบบอินเพรสเซนหรือว่าออนไลน์นะคะก็ถ้าใครที่อยากจะแบบเลือกเรียนแบบออนไลน์อะไรเงี้ยก็สามารถเรียนได้นะคะมันมีความแบบ flexible สูงมากเหมือนเช่นแบบว่าบางคนเพื่อนเจนนะคะก็มีทำงานพิเศษบ้างอะไรบ้างก็สามารถจัดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปทำงานได้วันนี้วันพฤหัสอาจจะแบบทำงานทั้งวันเลยไม่มีเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะ flexible ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็
เรื่องของความอิสระนะคะก็จะบอกเลยว่ามันมีความอิสระสูงมากนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านกี่โมงก็ได้ถ้าใครอยู่หอนะคะหอที่ UBC เนี่ยก็จะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะแบบกลับบ้านตอนกี่โมงก็ได้บางคนก็แบบปาร์ตี้กันแบบหนักหน่วงมากนะคะแต่เราคือไม่ค่อยปาร์ตี้เท่าไหร่นะคะไม่ใช่สายนั้นเราก็จะแบบก็ไม่ได้กลับดึกขนาดนั้นแต่ก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่กลับดึกมากๆนะคะแล้วก็หอเนี่ยถ้าเทียบกับที่ไฮสคูลนะคะที่ไฮสคูลก็จะแบบว่ามีแบบเคอร์ฟิวบ้างแล้วตอนนั้นเจนอยู่ช่วงโควิดด้วยก็จะมีเวลาแบบไทม์ลิมิตห้ามออกเกินแบบ 2-3 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีข้อจำกัดสูงมากแล้วแบบกฎต่างๆในหออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบตรวจห้องบ้างมาแบบมีครูมาเดินเช็คทุกคืนอะไรประมาณเนี้ยของหอที่ UBC นะคะมันก็จะมีพวกที่เป็นรุ่นพี่นะคะที่ทำงานอยู่ในหอเนี่ยเพื่อช่วยแบบให้คำปรึกษาหรือแบบดูเรื่องแบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนานาหรือว่าช่วยเหลือปัญหาแก้ปัญหาต่างๆนะคะก็จะมีแต่ว่าเขาไม่ได้จะเข้ามาในห้องเราหรือแบบมาตรวจมาค้นมาลืออะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็จะได้รับความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งระดับแต่ว่าที่ไฮสคูลนะคะจริงก็คิดว่าอาจจะแบบว่าได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปกครองนะคะที่อาจจะแบบห่วงลูกอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวแบบเป็นอันตรายไม่กลับบ้านอะไรอย่างงี้นะคะที่ไฮสคูลเขาจะแบบ make sure ว่าลูกของคุณกลับบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะที่จริงคิดว่าแตกต่างมากๆเลยอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือเนื้อหาการเรียนที่เรียนนะคะที่มหาลัยกับไฮสคูลไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือจะการแบบฟังครูในห้องเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะมีความต่างกันมากๆคือไฮสคูลที่เจนเรียนนะคะมันก็จะแบบว่าคิดว่าเรียนเข้มข้นแล้วนะเรียนเข้มข้นกว่าโรงเรียนรัฐบาลปกตินะคะเพราะว่าเป็น private school นะคะแล้วก็ตอนเรียนตอนนั้นก็คือคิดว่าโหยากมากๆเลยแบบโอ้ my god คือไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอมามหาลัยก็คือยกสเต็ประดับความยากแบบคูณร้อยคูณล้านอะบอกเลยว่าใครที่แบบว่า expect ว่าเข้าไปมหาลัยแล้วจะแบบโอเคฉันผ่านเข้าไปได้แล้วชีวิตฉันคือ happy มันคือเหมือนแบบเป็นอีกเลเวลหนึ่งของการ torturing นะคะทุกคน ก็แบบเตรียมใจไว้ดีๆนะคะเพราะตอนแรกเจนไม่ได้แบบ expect ว่ามันจะยากขนาดนั้นแล้วก็คือช็อกไปประมาณหลายอาทิตย์อะกว่าจะแบบปรับตัวเข้าได้กับการเรียนของเขานะคะก็คือเลคเชอร์เนี่ยก็จะเป็นต้องเข้าไปเลคเชอร์ห้องใหญ่ๆมีแบบเพื่อนเป็นร้อยคนนั่งเรียนนั้นนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยจะไม่ค่อยมีการสอบบ่อยขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบ้านมากกว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์เขาก็จะมีการบ้านให้แบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ให้ส่งนะคะแล้วก็การสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสอบมิดเทอมแล้วก็มีสอบไฟนอลแล้วที่ไฮสคูลนะคะส่วนใหญ่จะมีสอบมิดเทอมแค่รอบเดียวนะแต่ว่าที่มหาลัยนะคะบางวิชาและวิชาส่วนใหญ่จะมีการสอบมิดเทอม2รอบนะคะเหมือนประมาณว่าสอบเดือนละครั้งนะคะเพราะว่ามันมี4เดือนอยู่ด้วยกันก็คือเรียนเดือนแรกสอบปั๊บสอบอีกเดือนนึงสอบแล้วก็อีกเดือนนึงก็สอบไฟนอลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำงานทำเหมือนบ้านส่งก็คือที่มหาลัยนะคะขอแนะนำอย่างนึงเลยก็คือทำทุกอย่างให้มันเสร็จให้ครบอะมันก็จะผ่านเข้าใจปะเช่นการบ้านอะไรเงี้ยต่อให้มันยากขนาดไหนเสียเวลาขนาดไหนก็แนะนำให้ทำนะคะแล้วก็คลาสเนี่ยก็แนะนำให้เรียนไปเรียนนะคะอย่าแบบโดดคลาสอะไรอย่างงี้มันจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็มิดเทอมไฟนอลอะไรเงี้ยก็ตั้งใจให้ดีๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไฟนอลของที่มหาลัยนะคะเขาจะทำให้มันยากมากๆยากแบบยากผิดปกตินะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะแบบให้เกรดนักเรียนนะคะมันจะอยู่ในระดับ average ที่เขากำหนดเอาไว้นะคะที่มหาลัยเขาจะแบบบังคับเลยว่าคลาสนี้อันนี้ห้าม average ห้ามเกินเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ย 69% อะไรเงี้ยห้ามเกินนะคะเขาจะแบบบังคับอาจารย์ไว้ให้เลยว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้เกรดอะไม่เกินเท่านี้เขาก็เลยจะทำให้ข้อสอบมันยากมากๆที่ทำให้เกรดทุกคนมันตกลงมาให้ถึงเท่านี้นะคะนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะยากเกินไปถ้าเราตั้งใจอ่านอะมันก็โอเคเข้าใจป่ะแล้วอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือเรื่องเพื่อนนั่นเองนะคะเจนก็สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากเลยนะคะกับเรื่องเพื่อนที่มหาลัยกับเพื่อนที่ม.ปลายนะคะเพราะว่าเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยคือตารางเรียนของทุกคนอะมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนมันแบบมีความไม่เหมือนกันมากๆแล้วก็คนเยอะมากๆเข้าใจไหมคือนักเรียนเป็นแบบหลายหมื่นอ่ะนั่นแหละแล้วก็แบบแต่ละห้องก็คือมีเป็นร้อยนะคะก็คือจะมีความหาเพื่อนยากขึ้นนิดนึงนะทุกคนคือคนเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะหาเพื่อนง่ายเข้าใจไหมบางคนก็อาจจะแบบ
มันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอะหรือไม่บางทีก็เจอครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนนะคะที่เจอสมมติเจอในห้องเรียนอย่างเช่นเจนเจอเพื่อนคาบเลขอะไรเงี้ยหาเพื่อนได้แหละแล้วพอเหมือนคาบต่อไปอะมันก็ไม่ได้เรียนกับเขาแล้วก็แบบเขาก็จะไปอีกตึกนึงบ้างแบบแล้วตึกนึงมันไกลมากมหาลัยคือใหญ่มากโรงอาหารมีหลายที่มากนะคะมันก็อาจจะแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้แฮงเอาท์เหมือนเวลาเราว่างเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยเราจะกินข้าวเขาเรียนอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความcomplicated ขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะทุกคนก็คือเราก็อาจจะถ้าหาเพื่อนแล้วอยากหาเพื่อนกินข้าวด้วยแบบบางคนไม่ชอบกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยข้าวก่อนเที่ยงก็อาจจะแบบหาเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยืมแบบไปกินข้าวไหมอะไรเงี้ยก็แบบชวนเขาคุยอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเทคนิคของเจนในการหาเพื่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะที่คิดว่าต่างมากๆนะคะจากไฮสคูลก็คือที่ไฮสคูลของเจนเนี่ยมันจะมีความสเปเชียลขึ้นนิดนึงเพราะว่าเจนนะคะอยู่ boarding school ก็คือเป็นโรงเรียนหอก็คือทุกคนเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันแทบจะตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลานั้นก็จะมีพวกครูมีครูที่คุมหอครูที่สอนแล้วก็มี counselor นะคะก็คือครูที่ปรึกษาของเราเนี่ยจะมีคนที่แบบคอยดูเราอยู่ตลอดแบบประคบประหงมเราแบบว่า treat เราดั่ง queen อะไรเงี้ยเขาจะว่าแบบ princess ของโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยเขาจะดูแลเราแบบดีมากดีมากๆเลยนะคะต่อให้แบบว่ากฎเขาอาจจะแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดูแลเราดีจริงอันนี้ก็คือชอบแล้วก็นับถือนะคะแล้วก็คือข้อดีของการมีคนดูเราตลอดเวลาก็คือสมมติเรามีปัญหาหรือเรามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเราได้ตลอดแบบตลอดจริงๆช่วยเราแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบว่าไปหาทางออกเอาเองเข้าใจปะแล้วมันก็อาจจะแบบดีสำหรับคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มาเรียนคนเดียวแล้วก็เพื่อนเราหลายๆคนที่อยู่ในโรงเรียนหอด้วยกันก็คือจะมาจากแบบต่างประเทศกันหมดเลยอะไรเงี้ยมาแบบจีนบ้างเกาหลีญี่ปุ่นเม็กซิโกบ้างอิหร่านอะไรเงี้ยก็คือมีจากแบบทั่วโลกเกือบทุกคนเนี่ยมันมีไม่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะก็คือเขาก็จะแบบคอยดูเราตลอดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่มหาลัยเนี่ยคือมันจะให้ฟีลลิ่งไปอีกอย่างนึงเลยก็คือเขาอะมีคนช่วยเราแน่นอนถ้าเรามีปัญหาเขาจะมี accommodation ต่างๆให้เราแบบมากมายแล้วก็มีที่ปรึกษาให้เราด้วยแต่ว่าการที่จะคิดว่านะแบบการที่จะ access อะไรพวกนี้เข้าถึงอะมันอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายขนาดนั้นอะมันอาจจะแบบใช้ขั้นตอนหลากหลายมากขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบถามเขาได้ตลอดเวลาเขาเลยสมมติเราต้องการความช่วยเหลือตอนนั้นเดี๋ยวนั้นอะมันไม่ได้อะมันต้องแบบส่งอีเมลบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องรอแบบบางทีก็วันหนึ่งสองวันแบบหลายชั่วโมงอะไรประมาณนี้มันอาจจะแบบไม่ท่วงทันเท่าที่เราเคยได้รับที่ไฮสคูลนะคะแล้วก็พอเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรับมือด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะพ่วงมาจากข้อเมื่อกี้นะคะคือสมมติว่าเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะมันก็ทำให้เราแบบโตขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนอยู่ไฮสคูลเนี่ยก็ยังจะแบบอย่างงั้นอย่างงี้เหมือนแบบมีพ่อแม่คนที่2มาแบบดูเราตลอดเวลาว่าอย่างเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราสามารถถามเขาได้ตลอดเวลาเราก็เหมือนยังเป็นเด็กอยู่อะตอนนั้นคือตอนนั้นคิดว่าตัวเองโตแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่โตเท่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างต้องทำเองอย่างแบบหาที่อยู่อะไรต่างๆนานาแบบเรื่องแบบจิปาถะเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็โตขึ้นมานะอีกระดับหนึ่งนะคะโอเคนี่นะคะก็หมดแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะว่าการเปรียบเทียบระหว่าง university กับ high school นะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะก็ขอย้ำอีกทีว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเจนนะคะแล้วก็เป็นจากประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆเลยนะบางคนที่อาจจะไป university เดียวกับเราอาจจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันก็ได้แล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันแล้วก็บางคนอาจจะไปคนละที่กับเราอาจจะไม่เรียนมัธยมที่เดียวกับเรานะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอะไรค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแชร์ subscribe
ะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ข้างล่างด้วยว่าอยากให้เจนทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะจะเป็นเรื่องมหาลัยหรือว่าจะเป็นการเรื่องที่อยู่ที่แคนาดาหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรอย่างนี้อยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนให้เจนด้วยนะคะเวลาเจนลงคลิปใหม่มาจะได้ดูได้ทันทีเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย